กันแน่คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ความรู้สึกนะครับหายใจปกติเนี่ยครับแต่มันจะได้ยาวขึ้นจะลึกขึ้นกว่าเป็นของมันเองครับชิ้นหนึ่งโทษครับทิ้งเต็มร้อยไปเลยดีมากครับน่าปึ๊บปึ๊บน่าแค่นี้แหละครับไปถึงไหนแล้วท้องใส่นี่รับรองได้เลยเวลามันแน่นจะแน่นที่แถวนี้ครับปึ๊บปึ๊บน่าท้องไส้ถ้าไม่ดีแล้วก็จะทุบตรงตรงนี้ช่วยกันไปปึ๊บปึ๊บนี่กดสังเกตผมกดตรงนี้ปุ๊บไปปวดตรงนี้ท้ายตรงนี้ครับพี่น้องเอ๊บนี่เอาละคนละเรื่องเลยร่างกายโทษโยกเล่นๆโยกเล่นเข้าจังหวะกันอย่าดึงกันนะตามเถอะนะฮะดีมากครับเอ๊บเบาหัวปื้ดเลยทีนี้ที่เคยปวดหัวจะไม่หายโทษจะไม่ปวดอีกถ้าเคยนะครับถ้าไม่เคยก็จะเบาโล่งเลยถามว่ารู้สึกอย่างไรครับเบาค่ะแล้วก็โล่งค่ะดีค่ะเหมือนกันต่ออายุได้เลยครับค่ะจะรู้สึกชัดนะชัดเจนนะค่ะเห็นคุณแม่ได้เป็นไงค่ะเขาจะดูคุณแม่ before after ค่ะดีค่ะดีขึ้นเยอะละค่ะลุงอ๋อเลยค่ะดูตับตาเลยนะค่ะก็พามาเองนะดูแลมาตลอดค่ะพออะไรมีความแตกต่างก็เห็นค่ะเดี๋ยวก็คงจะพามาอีกอะค่ะไว้ที่คอยดูนะผลจากนี่มีอะไรเจอไหมครับไม่มีค่ะรู้จักคุณลุงได้ยังไงครับก็มีเพื่อนเป็นแม่ชีและนำมาอีกทีนึงค่ะเพิ่งมาเมื่อวิกที่แล้วแต่ว่าจริงๆคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าพอดีคุณแม่ยังไม่สะดวกมาเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างครับก็ที่เล่าอะค่ะก็มีให้ดู YouTube ด้วยให้ศึกษาเองดูก่อนว่าโอเคไหมเชื่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอเราไปดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคค่ะคำว่าโอเคคืออะไรคะเราค่อนข้างศึกษาเรื่องพลังธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยจะไม่มีปัญหาเรื่องตัวนี้ก็คือเราจะไม่อยู่ในประเพณีในกรอบตรงนั้นอยู่แล้วค่ะถ้าเราพูดถึงกรอบของพลังงานธรรมชาติเนี่ยมันจะคืออะไรได้บ้างครับที่เราเข้าใจพลังงานธรรมชาติก็มีทั่วไปที่เราสัมผัสได้สัมผัสไม่ได้ก็จะเป็นลมอากาศดินน้ำลมไฟก็คือทุกอย่างที่สัมผัสที่มาแตะตัวเราค่ะแล้วมันไปสัมพันธ์อะไรกับเราตัวเราได้ยังกับมนุษย์ได้ยังไงครับก็คือเป็นพลังงานที่เข้ามาสัมพันธ์กับมนุษย์ค่ะแล้วคิดว่ามันไปทำอะไรกับร่างกายหรือว่าไปส่งเสริมอะไรบ้างครับขยายความต่อพลังงานใช่ไหมคะใช่ก็คือว่าสักครู่นี้เรามีทฤษฎีเรามีกรอบอ้างอิงอยู่แต่กรอบอ้างอิงมันก็คือเป็นเพียงแค่ความคิดเสร็จปุ๊บก็เลยให้สัมผัสกับพลังงานเพราะพลังงานเมื่อกี้ก็บอกเองว่ามัน
พลังงานมันก็มันมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้มันมีทั้งพลังงานที่ดีกับพลังงานที่ไม่ดีมีสองอย่างมีขั้วลบกับขั้วบวกด้วยนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับพลังงานอันไหนค่ะเสร็จปุ๊บทีนี้พอลุงหมอกออกตัวว่าลุงหมอกมีพลังงานบริสุทธิ์ค่ะหลังจากที่สัมผัสกับพลังงานบริสุทธิ์ไปแล้วเนี่ยครับที่บอกว่าดีกับไม่ดีค่ะณที่นี้ก็ต้องบอกว่าเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีกลับมาหาตัวเราใช่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นไปอย่างที่เราทฤษฎีกรอบอ้างอิงไหมเป็นค่ะจากใดครับก็พอหลังจากสัมผัสก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองโอเคขึ้นโอเคแปลว่าอะไรครับหัวตัวไหล่อกทั้งหมดเลยค่ะก็คือเบาเบาโล่งอะไรเงี้ยค่ะพลังงานที่ว่าเนี้ยทำให้แค่เบาเองครับไม่ใช่ว่าให้บินได้ครับพูดถึงว่าบินได้ไหมพลังงานบินได้อยู่แล้วค่ะอธิบายพลังงานมันบินได้อยู่แล้วค่ะแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับมันหรือเปล่าใช่ไหมคะอยู่ที่ความเชื่อหรือเปล่าว่าเราเชื่อไหมว่าลุงหอกรักษาได้นะคะเรารับพลังงานของลุงหอกหรือเปล่านะคะตัวนี้ค่ะก็คิดว่ามาหาความจริงในความเชื่อก็น่าจะเป็นความมั่นใจไปแล้วตอนนี้ว่าที่เราได้ดูตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้มันส่งผลให้เราแล้วครับเราได้กินมาแล้วครับพ่อแม่ด้วยเนาะคุณไปหลอกคุณแม่ยังไงครับหลอกกันได้ยังไงจริงๆมันหลอกไม่ได้อันนี้คือเขาต้องเต็มใจที่จะมาถ้าเกิดเขาเราไปบังคับเขาเนี่ยแล้วก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นที่ว่าอยากจะมาเขาก็จะไม่ได้ถูกไหมคะตามหลักก็ต้องเป็นแบบนั้นว่าเราต้องเชื่อก่อนแล้วก็ให้ดู YouTube เหมือนกันค่ะคุณหมอว่าลุงหมอการวิธีการรักษาเนี่ยนะไม่ต้องทานยาแล้วก็มาทางนี้โอเคกว่าเราไม่อยากให้เขาทานยาอยู่แล้วมาลองดูไม่ได้เสียหายอะไรให้มาสัมผัสด้วยตนเองทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยตนเองค่ะกินเองอิ่มเองค่ะก็คือหาความจริงของจริงแท้ในความเชื่อใช่ค่ะเพราะเชื่อไม่เชื่อมันก่อนแล้วใช่มาเจอความจริงซึ่งมีในความซึ่งความเชื่อค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เชื่อเราพาเขามาเขาก็ยังเอ๊ะอยู่เขาก็ยังไม่เต็มร้อยค่ะประมาณนั้นค่ะหลวงพ่อก็จะกลับกลายเป็นความมั่นใจตอนนี้ใช่ค่ะก้าวข้ามความเชื่อมันนะเป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจความมั่นใจนั้นค่ะจะเข้าใจนี่ฮะถึงนี่มันจะยั่งยืนให้ค่ะนะเอาความยั่งยืนกลับไปอย่าลืม5คำกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยค่ะนี่คือสุขภาพมันจะต้องอยู่ในเกณฑ์5ข้อนี้ไม่ใช่ตัวจริงกับเวลีไขมันเกลือแร่ที่ไม่ใช่แล้วครับนั่นสวรรค์ตกเขาจับยัดออกมาเราก็เลยหลายรุ่นแล้วมันเสร็จเท่ากันมาต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วกลับพวกกับข้างแล้วนะก็ยินดีด้วยครับมาจากชุมพรก็รับเต็มๆเนาะกลับวันนี้ด้วยอาจจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เดินทางโดยนั่งเครื่องค่ะโอเคตรงชุมพรบุรีเนาะไปค่ะเอาบุญวาสนาจากนั่งครอบไปเผื่อคนชุมพรด้วยเนาะทุกคนครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ครับค่ะ